็จริงๆแล้วเราไม่ได้เครียดหรือว่าไม่ได้โกรธอะไรเลยก็คือเข้าใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เราเคยได้ยินมาอยู่แล้วอะค่ะแค่เหมือนไม่ได้ยินมานานแล้วแล้วก็อาจจะไม่เคยแต่งกายแบบนั้นแล้วก็ไปทำงานด้วยค่ะก็เลยคนอาจจะไม่ค่อยเห็นตอนคอมเมนต์เยอะๆตกใจหรือโกรธอะไรไม่โกรธค่ะแต่แค่เหมือนโอเคเราเคยโดนสิ่งนี้มาตอนเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้โกรธอะไรนะคะแต่แค่ครั้งนี้มันเหมือนเอ้ยมันเหมือนกลับมาอีกครั้งคิดว่าคนน่าจะลืมไปแล้วเรื่องนี้หรือว่าคิดว่าน่าจะไม่บูลลี่กันเรื่องแบบนี้แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่พอมันยังมีอยู่เราก็เลยแอบสงสัยนิดนึงด้วยค่ะแล้วพอเขียนใน Twitter ไปเป็นยังไงครับเดือดขนาดไหนครับหรือว่าก็มีหลายคนเหมือนประสบปัญหาเดียวกับเราหมายถึงว่าเป็นแบบเราอะค่ะเขาก็เข้าใจแล้วเขาก็ไปพิมพ์ตอบให้อะไรเงี้ยคือปังก็ไม่ได้ไปพิมพ์ตอบเขาเขาก็เหมือนมีคนแปลอธิบายให้อย่างเงี้ยค่ะให้เข้าใจค่ะแต่เราก็ส่วนไปแคปเอาจริง Twitter หนูปกติไม่ค่อยมีใครไปแคปอะไรเท่าไหร่นะคะก็ครั้งนี้ก็ตกใจเหมือนกันเพราะปกติเรามีอะไรก็จะพิมพ์ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็ตามนั้นเลยค่ะตามอารมณ์ในนั้นเลยค่ะรู้สึกว่าไม่ให้เกียรติมั้ยคะเพราะว่ามันก็เราเป็นผู้หญิงด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกเหมือนไม่ให้เกียรติเหมือนกันค่ะแต่ว่าถามว่าเราทำงานตรงเนี้ยก็ต้องมีคนวิพากษ์วิจารณ์ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างอยู่แล้วถามว่าเราเข้าใจมั้ยเราต้องยอมรับตั้งแต่แรกที่เราจะมาทำงานตรงนี้พอมันเกิดขึ้นเราก็แค่ไม่โกรธแล้วก็ปล่อยวางเท่านั้นเองค่ะวันนั้นตอนที่ได้ทีมมาเรารู้ต้องใส่เตรียมใจไว้ไหมว่ามันจะมีฟีดแบ็กกลับมายังไงไม่คิดเลยค่ะคือไม่คิดเลยเพราะปกติเราไม่ได้แบบถูกโฟกัสเรื่องสรีระอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วแล้วก็ชุดนั้นเราก็มีแล้วฟิตติ้งส่งให้ทางผู้ใหญ่ดูแล้วด้วยอะค่ะก็รู้สึกว่าได้รับการแอปพรูฟมาแล้วก็เราก็เซฟตัวเองโดยการแปะทุกอย่างให้มันแบบไม่มีช่องโหว่อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันเซฟแล้วเราก็มั่นใจในชุดนั้นมากแล้วก็เลยเดินไปคิดว่ามันเซ็กซี่ที่สุดในชีวิตของเราถ้าเกิดเป็นชุดที่ออกสู่สายตาคนอะรู้สึกว่าเซ็กซี่ที่สุดแล้วค่ะเพราะจริงหนูก็ไม่ได้มีชุดนี้อยู่ที่บ้านเหมือนกัน คือลองใส่แล้วมันก็แบบได้อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ให้ใส่ก็อาจจะแบบเขินๆ เขาก็มีความตกใจตั้งแต่เห็นชุดตอนแรกๆแล้วเหมือนกันตอนหลังเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เป็นงานก็เข้าอกเข้าใจกับกระแสที่คนมาบูลลี่เรามันมีน้อยมั้งเขาไม่ได้ว่าอะไรนะคะคือเขาก็ห่วงความรู้สึกเรามากกว่าเราจะรู้สึกแย่หรือเปล่าแต่ว่าก็บอกเขาว่าเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำเลยไหมคะอะไรนะคะทำเลยไหมคะทำคงไม่ค่ะเคยคิดนะคะแต่เหมือนว่าหนูรู้สึกว่าเราอาจจะดูแลเขาไม่ได้ดีก็เลยแบบอย่าทำเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะแค่นี้เราก็ดูแลตัวเองไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็เลยพอใจใช่ค่ะณตอนนี้ก็โอเคประมาณนี้อยู่ค่ะมันจะไม่หลังจากนี้ไปมันอาจจะโตขึ้นหรือเปล่ามันโตยังไงอ่ะก็หมายถึงว่าถ้าเกิดไม่รู้หนูก็เชื่อว่าวันนึงถ้าเกิดว่าเราโตขึ้นมันอาจจะโตขึ้นมาอีกนิดนึงแบบสมส่วนอะไรเงี้ยค่ะมีผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเคยบอกหรือให้คำแนะนำแบบอยากให้ไปทำอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างไหมครับโอ้สำหรับตัวหนูไม่มีเลยค่ะไม่มีใครแบบบอกให้หนูไปทำหรือว่าบังคับให้ไปทำเลยทุกคนก็เหมือนชอบที่เราเป็นแบบนี้ค่ะเราก็โอเคมันไม่ทำให้เราเสียเซลล์ไหมไม่เลยค่ะรู้สึกว่าผู้หญิงที่แบบไซส์แบบเราก็หนูรู้สึกว่าก็ค่อนประเทศเหมือนกันนะคะจากดูที่เห็นคอมเมนต์ที่เขามาตอบอะไรเงี้ยเขาก็เข้าใจความรู้สึกเราหนูว่าเขาคงเคยโดนเหมือนกับเราเหมือนกันแล้วแบบนี้มันทำให้การแต่งตัวเรามันต้องดูแบบไอ้นี่มากขึ้นไหมคือไม่กล้าเซ็กซี่เลยไหมหรือว่าไงครับอ๋อไม่ค่ะก็คงแต่งเหมือนเดิมก็เซ็กซี่ได้ไปทะเลก็ใส่ชุดว่ายน้ำปกติแต่ก็แค่ดูให้มันมิดชิดเท่านั้นเองค่ะถ้าอย่างที่โชว์เราก็จะแปะไว้อะค่ะหรือว่ามีเทปกาวเพื่อแปะให้มันไม่มีรูตามแบบช่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณนั้นมันก็จะเรียบไม่เห็นว่าเหมือนมีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแบบดันที่ตรงที่แต่ที่ไปเดินหนูไม่ได้ดันเลยค่ะเพราะว่ากลัวมันจะแบบไม่เข้ากับชุดอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นแบบนั้นโอเคมาถามเรื่องนึงเรื่องเบียร์ไอ้หญิงเราได้ยินดีเขายังไงบ้างเรารู้มาก่อนไหมว่าเขาจะมีเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เลยค่ะคือคิดว่าเขาแบบแพลนกันอยู่แล้วแต่แค่ไม่ทราบว่าเมื่อไหร่จริงๆก่อนวันที่เขาเซอร์ไพรส์อ่ะเราไปทานข้าวด้วยกันเลยแล้วก็คุยว่าแบบว่าเออเดี๋ยวเมื่อไหร่นะน่าจะปลายปีแหละเขาอาจจะมาคอหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ไม่คิดเลยว่าจะเป็นวันพรุ่งนี้เลยนะคะผู้หญิงเขาก็ดีใจมากก็ดีใจกับเขาด้วยค่ะหลังจากได้เจอเขามาได้ถ่ายซีรีส์ได้ถ่ายซีรีส์อ๋อถ่ายค่ะก็ยังถ่ายด้วยกันอยู่เรื่อยๆค่ะเขาได้เผยความสุขยังไงบ้างโอ้เขาพิมพ์มาตั้งแต่ในกรุ๊ปแล้วตั้งแต่เขาขอแต่งงานกันบอกว่าส่งรูปมานี่แล้วนะอะไรเงี้ยบอกยินดีด้วยอะไรเงี้ยทุกคนก็ยินดีกับเขาอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเราเชียร์พี่เขามานานแล้ว
เชียร์มานานแล้วค่ะเพราะว่ารู้สึกว่า2คนนี้คือเหมือนอยู่ด้วยกันแล้วพากันไปในทางที่ดีขึ้นแล้วก็หนูรู้สึกว่าเป็นคู่ที่น่ารักพากันไปออกกำลังกายอะไรพี่ตุลก็น่ารักพี่หญิงก็เข้ากันมากค่ะก็เลยรู้สึกว่าไม่มีข้อหาอะไรที่จะแบบห้ามเขาอะไรอย่างสนับสนุนมากกว่า